โอ้โหใหญ่มากตัวเนี้ยใหญ่แล้วก็คุ้มมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยอาวุธมันก็แจ๋วมากเลยพวกอาวุธต่างๆต่างๆนะครับแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้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 สวัสดีครับผมแกรนด์วันนี้ผมจะมาต่อกันพาสร้างสมาธิกันนะครับคือช่วงนี้ผมอยากต่อ HG ตัวใหญ่ๆนะครับนี่เลยวันนี้ผมจะมาต่อ RF78GP02A กันนะครับชื่อมันอ่านยากนะตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือนี่เลยคือปืนบาซูก้าของมันเอาไว้ยิงนิวเคลียร์นะบวกกับโล่ที่ใหญ่ของมันนะแล้วก็บวกกับอาวุธหนักเลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวอาวุธหนักนะเป็นตัวสำหรับภาคพื้นดินนะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับก็สิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็ชิ้นส่วนกี่แผงกันเนาะ8แผงนะครับข้างในนี้มีรูปให้ดูด้วยเจ๋วมากเลยดูแล้วก็น่าต่อมากงั้นเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่านะครับเราจะมาเริ่มต่อจากขาและสะโพกกันเหมือนเดิมนะครับแค่เท้าก็ใหญ่แล้วอ่ะใหญ่กว่าที่คิดอีกนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ขาแล้วก็ช่วงเอวเสร็จแล้วนะครับใหญ่มากเลยอ่ะดูเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำอกแขนแล้วก็หัวกันเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อไอพ่นแขนแล้วก็แบ็คแพ็คหลังแล้วก็อาวุธกันเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อแบ็คแพ็คหลังแล้วก็อาวุธกันต่อเลยนะครับนี่นะครับอาวุธเสร็จแล้วนะครับนี่ความจริงนะครับปืนบาซูก้ามันสามารถเก็บไว้ในโล่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งอยู่ข้างนอกเอาไว้ติดนะครับก็นี่เป็นบาซูก้ายิงนิวเคลียร์นะครับแล้วก็จะมีเกาะนะครับใหญ่มากเลยนี่ใหญ่มากก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำแบ็คแพ็คหลังคนต่อเลยนะครับThank you.
นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ตัวเนี้ยใหญ่แล้วก็คุ้มมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยอาวุธมันก็แจ๋วมากเลยพวกอาวุธดักๆทั้งนั้นครับเอาไว้แบบยิงแล้วก็ระเบิดทั้งนั้นเลยแต่เสียอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับคือขีปนาวุธด้านหลังมันนะครับตรงนี้นะครับทำให้จัดท่ายากเลยครับเพราะว่ามันจะไปขัดกับไอ้พ่นแขนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันใหญ่ไงแล้วมันก็ขัดกันไงก็ทำให้จัดท่ายากนะครับก็เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูเลยนะครับอาวุธอลังการมากโล่ก็อลังการรอดูตัวต่อไปนะครับรับรองบิ๊กเบิ้มกว่าเดิมแล้วก็เท่มากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็อาวุธน่าจะแจ๋วกว่าด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับสวัสดีครับ